สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการจัดทำสไลด์โชว์นะครับมีภาพไหลมาแล้วก็มีเพลงประกอบนะครับที่สวยงามสามารถเก็บไว้ดูกับครอบครัวหรือว่าทำให้เพื่อนเป็นของขวัญก็ได้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับนี่คือผลสำเร็จที่ทำแล้วนะครับก็จะมีภาพไหลมานะครับเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆอย่างสวยงามนะครับภาพปกติก็เป็นภาพนิ่งเฉยอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ด้านหลังด้วยมีข้อความจะมีภาพไตเติ้ลด้านล่างนะครับเอาละเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องรวบรวมนะครับรูปภาพนะครับที่เราจะใช้นะครับแล้วก็เพลงที่เราจะใช้ในการประกอบนะครับผมจะใช้โปรแกรม2ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Pro Show Producer ตัวนี้แล้วก็ Sony Vegas นะครับขั้นตอนแรกเราจะทำให้ภาพโชว์ขึ้นมาอย่างสวยงามซะก่อนนะครับโดยใช้โปรแกรม Pro Show Producer นะครับเปิดโปรแกรมนะครับเราก็ไม่ต้องอะไรครับเลือกที่วิสัทนะครับแล้วกด Create ได้เลยหลังจากนั้นนะครับโปรแกรมจะให้เราแทรกรูปภาพลงไปเราก็เลือกรูปภาพจากที่เราได้เตรียมไว้แล้วนั่นก็คืออยู่ในโฟลเดอร์เราก็เลือกภาพทั้งหมดลงมาเลยนะครับมันก็จะภาพก็จะเข้ามานะครับเราก็สามารถจัดเรียงได้เพื่อความสวยงามนะครับเช่นนี้มีเป็นการคัดเก็บรวบรวมขยะนะครับแล้วมาคัดแยกแล้วก็เอาไปทิ้งที่ถังขยะนะครับแล้วก็กด Next ได้เลยขั้นตอนนี้จะเป็นการเพิ่มเพลงนะครับแต่ว่าโปรแกรมนี้ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ในการเพิ่มเพลงเราจะใช้อีกโปรแกรมนึงนะครับในการตัดต่อกด Next ไปครับจะมีรูปแบบในการนำเสนอให้เราเลือกนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้วิธีไหนแบบไหนอันนี้เบิร์ธเดย์วันเกิดCandleLightเซเลบเรตเอาเซเลบเรตแล้วกันเอาเบิร์ธเดย์แล้วกันนะครับกดเน็กนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จะบอกว่าภาพที่จะมานำเสนอในแต่ละภาพนั้นจะใช้เวลามากน้อยสักเท่าไหร่โลก็ช้าตัวนี้ก็ปานกลางตัวนี้ก็เร็วนะครับเราเอาประมาณปานกลางเราก็เลื่อนเคอร์เซอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วกด create นะครับโปรแกรมก็จะทำการประมวลผลนะครับแล้วก็แสดงตัวอย่างให้เราดูก่อนนะครับถ้าเราพอใจเราก็เลือกตามที่เราต้องการได้นะครับนี่ครับภาพก็จะนำเสนอให้เราดูนะครับตามรูปแบบอันนี้รวมไปถึงความรวดเร็วของภาพนะครับที่เราเลือกไว้อันนี้เราเลือกเป็นแบบปานกลางนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กด Next ได้เลยนะครับในที่นี้เราเลือกเป็น Public Show นะครับเพื่อจะทำให้มันเป็นวิดีโอนะครับเราเลือกเป็น HD อันที่จริงก็เลือก 1080p อันนี้ก็คือ Full HD นะครับแต่เราเอาประมาณ 720p ก็น่าจะโอเคนะครับเสร็จแล้วกด create เสร็จแล้วก็เซฟได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะประเมินผลนะครับให้มันเป็นวิดีโอนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับโปรแกรมที่เราจะใช้ในการนำเสนอรูปภาพเพียงอย่างเดียวนะครับยังไม่มีเสียงนะครับครับหลังจากที่เราได้ทำการเตรียมรูปภาพแล้วก็สร้างรูปภาพที่เป็นสไลด์โชว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับจากโปรแกรม Pro Show Producer เมื่อกี้นี้นะครับจะได้เป็นไฟล์แบบนี้ลองเปิดดูนะครับก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับแต่ยังไม่มีเสียงนะครับเป็นภาพนิ่งที่มีการเปลี่ยนภาพอย่างสวยงามนะครับหลังจากนี้เราจะใส่ให้มีเพลงนะครับประกอบแล้วก็มีข้อความด้วยนะครับเราจะเปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงขึ้นมานั่นก็คือ Sony Vegas นะครับผมใช้เวอร์ชัน Pro 12นะครับก็จริงๆแล้วโปรแกรมนี้สามารถทำได้หลายอย่างนะครับเปิดมาก็จะสามารถตัดต่อวิดีโอได้แต่ว่าวันนี้เราจะยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับเราจะลองทำตามที่เราได้เตรียมไว้นั่นก็คือสไลด์โชว์มีภาพมีเพลงมีข้อความนะครับลากมาเลยนะครับลากมาใส่ในโปรแกรมเลยนะครับแล้วก็มาชี้ที่จุดเริ่มต้นให้ขึ้นกรอบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยปล่อยนะครับสังเกตว่าจะมี2 ส่วนนั่นก็คือไทม์ไลน์ตัวที่เป็นวิดีโอนะครับด้านบนตัวนี้เป็นเสียงด้านล่างซึ่งไม่มีเคิร์ฟไม่มีคลื่นเสียงนะครับเป็นเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกเป็นวิดีโอนี่อยู่นะครับเราก็เตรียมเพลงไว้แล้วเราก็ลากเพลงมาใส่ครับคือกลางไว้ลากมามาชี้ที่กรอบด้านล่างนะครับสังเกตว่าเพลงเราจะเป็นไงครับเพลงเราจะยาวกว่าเราสามารถคลิกที่ส่วนที่เราต้องการตัดออกนะครับเพราะมันยาวเกินไปสามารถคลิกที่ตัวนี้แล้วกด S นะครับที่คีย์บอร์ดนะครับ S Singapore นะครับมันก็จะแบ่งเพลงนี้เป็น2ท่อนนะครับผมสังเกตผมจะตัดเลยนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามของวิดีโอนะครับ
แล้วก็คลิกที่ตัวสุดท้าย delete ออกครับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเคลื่อนวิดีโอตัวนี้กดขยายได้นะครับให้ดูชัดเจนตรงนี้ผมจะเปิดมาโดยการที่ก็คือยังไม่โชว์ข้อความเลยยังไม่โชว์รูปภาพเลยนะครับก็จะให้เพลงขึ้นก่อนอันนี้นะครับแล้วก็ตอนจบเหมือนกันตอนจบก็จะมีภาพก็คือไม่ให้ภาพตัดไปพร้อมกับเพลงจะให้เพลงลงทีหลังนะครับเราจะใส่เฟดอินให้กับเพลงนะครับเราจะไม่ให้มันดังขึ้นมาเลยเราจะให้มันค่อยๆดังขึ้นแล้วก็ตอนจบก็ค่อยๆลดเสียงลงนะครับโดยการคลิกขวาที่บริเวณไทม์ไลน์ของเพลงนะครับแล้วก็เลือก insert or remove นะครับตรงนี้นะครับแล้วเลือก volume นะครับสังเกตว่าเส้นเสียงมันจะอยู่ในระดับกลางนะครับเราสามารถเติมจุดตรงนี้เข้าไปสังเกตว่าจุดเริ่มต้นจะมีตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาสังเกตว่าเพลงเราจะให้มันค่อยๆดังขึ้นตามเส้นเสียงตรงนี้ลองกดเริ่มเล่นกดตัวนี้นะครับเริ่มเล่นใหม่เห็นไหมครับมันก็จะค่อยๆดังขึ้นตอนจบเหมือนกันครับตอนจบมันจะเนี่ยมันหายไปมันไม่สวยมันไม่สมูทนะครับเราก็ใส่จุดสิ้นสุดตรงนี้แล้วก็จุดอีกตรงนึงตรงนี้ก็คือตรงเนี้ยก็คือจะค่อยๆเริ่มเบาลงและสิ้นสุดสุดท้ายที่ตรงนี้ครับนะครับดูนะครับเรียบร้อยครับสำหรับการใส่เสียงทีนี้เราจะใส่ข้อความแล้วก็คลิกขวาต้องคลิกขวาที่บริเวณไทม์ไลน์ตัวที่เป็นวิดีโอเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือก insert video track นะครับได้มาแล้วหลังจากนั้นเราจะใส่ข้อความครับวิธีการใส่ข้อความก็คลิกขวาที่บริเวณไทม์ไลน์พื้นที่เปล่าๆตรงนี้นะครับ Insert Text Media นะครับมันก็จะปรากฏเป็นเครื่องมือในการใส่ข้อความแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปครับสามารถเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรได้แต่อันนี้ผมจะไม่เปลี่ยนอะไรมากนะครับก็จะเพียงแค่ทำตัวเสียงเล็กลงสังเกตว่าดูที่หน้าจอตัวนี้นะครับผมจะเลื่อนตัวนี้ให้มันอยู่ด้านข้างเพื่อให้เห็นข้อความนะครับแต่ตัวนี้เราไม่เห็นเพราะว่าเคอร์เซอร์เราอยู่นี่ครับเราเลื่อนมาตัวหนังสือสีขาวนะครับไม่สวยครับเราเปลี่ยนได้โดยการดับเบิลคลิกไปที่สีชมพูตัวหนังสือใหญ่มันอยู่ตรงกลางเราก็สามารถเคลื่อนย้ายให้มาอยู่ด้านล่างได้ย้ายไปเอาเล็กลงนะครับตามมันมาสมได้เอามาอยู่ประมาณนี้ตัวหนานะครับได้นะครับเราใส่เส้นขอบเนี่ยเอาลายเลื่อนมาเลยครับไม่ต้องใส่ไม่ต้องอะไรเลือกอะไรมากเลื่อนมาเลยใส่เอาไลน์ก็คือเส้นขอบเป็นสีขาวนะครับตัวนี้เราจะใส่แค่สีข้อความใช่ไหมนะครับสีข้อความนะครับแล้วก็อะไรแล้วก็เอาไลน์เมื่อเลือกสีเสร็จแล้วเราคลิกออกด้านนอกนะครับเอาไลน์ก็เลือกตรงนี้เพิ่มเอาไลน์นะครับเสร็จแล้วก็ปิดสังเกตว่าข้อความมันจะแสดงตอนไหนครับตอนที่เคอร์เซอร์เลื่อนมาถึงซึ่งเราอยากให้มันแสดงตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วก็คลิกมาพร้อมเริ่มต้นก็พร้อมกันกับภาพครับแล้วก็สิ้นสุดพร้อมกันแต่การปรากฏของข้อความเราจะให้ปรากฏแบบสวยๆหน่อยนะครับปรากฏทีหลังอันนี้เหมือนกันครับสำหรับข้อความเราก็เลือกตรงนี้ครับเพื่อให้มันปรากฏอย่างสมูทจบอย่างสมูทข้อความก็เช่นเดียวกันก็จะปรากฏขึ้นอันนี้เหมือนกันก็ค่อยๆจบอย่างสวยงามดูนะครับเริ่มต้นใหม่มาแล้วข้อความก็จะปรากฏขึ้นข้อความก็จะโชว์ไปจนกว่าจะจบเพลงนะครับแต่เราจะให้มันดูมีชีวิตชีวาไม่นิ่งเกินไปครับเราก็คัดลอกครับคือเราย่อลงนะครับแล้วก็ copy ครับก็วางโอเคไปเลยส่วนตัวนี้เราจะให้เป็นข้อความครับใส่ข้อความว่าบอกสถานที่ไหนแล้วกันครับเสร็จปุ๊บข้อความจะปรากฏเป็นไงครับเอ้านี่ไงแต่เป็นไงครับข้อความมันยาวกว่าเดิมเราก็ลดขนาดลงตัวนี้ก็เลื่อนมานิดนึงนะครับสังเกตนะครับ
การคัดแยกขยะจบเอามาถึงตรงนี้มันก็จะโชว์ข้อความขึ้นว่าก็ประมาณนี้ครับแต่นี่เราอยากให้โชว์นานๆเลยโชว์ไปจนจบนะครับก็เป็นอาเซียนรุ่นร้อยครับสำหรับการตกแต่งวิดีโอสุดท้ายครับสุดท้ายก็คือประมวลผลให้มันเป็นวิดีโอนั่นเองนะครับแต่ไปคลิกที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ Render As นะครับเครื่องมือก็จะปรากฏขึ้นให้เราเลือกดูตรงนี้ก่อนนะครับเราจะมีประเภทของวิดีโอจะมีเยอะมากแต่ว่าที่เราเลือกจะเลือกเป็น Main Concept AVC นะครับแล้วก็เลือกเป็นประเภท Internet โดยทั่วไปเราจะเลือกเป็น HD นะครับนั่นก็คือ HD 1080pนะครับอันนี้จะได้ความละเอียดสูงมากถ้าเราเลือกลดลงไปกว่านั้นก็จะลดเร็วในการประมวลผลนะครับแต่ก็จะได้ภาพที่คุณภาพน้อยลงไปหน่อยนะครับตอนนี้ผมเลือกเป็น 720p แล้วกันเสร็จแล้วก็เลือกที่เก็บครับตั้งชื่อว่า finish สำเร็จก็ได้นะครับเสร็จแล้ว save เสร็จแล้วก็กด render ได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะประมวลผลอันนี้ก็แล้วแต่ขนาดความยาวของวิดีโอแล้วก็ทรัพยากรพวกเพลงพวกภาพอะไรมันเยอะหรือเปล่านะครับวันนี้ก็คงจะขอเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ